วัสดีครับทุกท่านวันนี้เช้าวันศุกร์ที่24มิถุนายนพ.ศ.2565หมอจูกับครูกบปั่นเทนเดมพาทุกท่านมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หาดใหญ่ความเร็วเฉลี่ย 16.7 อัตราการเต้นหัวใจ132สวิตเซอร์แลนด์หาดใหญ่นั้นครูกบกับหมอจูเป็นคนตั้งชื่อเองนี่ไปดูกันว่าจะสวยไหมเพราะวันนี้มีฝนตกด้วยฝนตกเมื่อเช้านี่เองครับก่อนที่เราจะมาสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าหญ้าฝนเพิ่งหยุดตกครับตอนนี้ยังอยู่ในเขตตำบลบ้านผู้อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอยู่ครับป่ายางเต็มไปหมดเห็นไหมครับมีแต่ป่ายางอากาศสดชื่นหลังฝนตกครับมีแต่ป่ายางวันนี้น่าจะกรีดยางไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าฝนตกใช่ถึงแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์หาดใหญ่ตามคำจำกัดความของหมอจูกับครูกบแต่ว่ามันโดนสร้างบ้านบังซะแล้วอ่ะเดี๋ยวดูนะนี่แถวนี้สวยครับสวยไหมครับความจริงครูกบก็ไม่เคยไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรอกแต่หมูจูหมอจูเคยไปแล้ว เหมือนใช่ไหมก็ไม่เหมือนเท่าไหร่หรอกค่ะ มันมีหิมะที่นี่แต่ว่ามันก็สวยอีกระดับหนึ่งของคนบ้านนอกอย่างเราได้เห็นแค่นี้ก็พอแล้วว ันนี้ฝนตกครับแต่ว่าหมอกไม่มีวันนี้คือมันตกตอนเช้าไงมันไม่ได้ตกตอนกลางคืนเห็นไหมสวยนะถ้าท่านมาแถวๆเนี่ยครับแถวบ้านผู้ตรงนี้มันก็จะไปบ้านไร่บ้านในไร่อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละไปทางออกไปทางสนามกอล์ฟแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่อ่างเก็บน้ำนาทองสุกอีกรอบหนึ่งครับเก็บบรรยากาศสูดอากาศให้ปลอดโปร่งก่อนเดี๋ยวเราจะพาท่านไปที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงนาทองสุกอากาศดีนะครับแล้วก็ได้ฝึกซ้อมกำลังขาไปครับสวยครับมุมนี้ก็สวยมากๆถ้าใครจะมาปั่นนะครับครูกบจะพามา มุมนี้ก็สวยครับข้างหน้าเป็นเขตอำเภอนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลา
้างหลังที่เรามานั้นเป็นบ้านพลุขณะนี้เวลา 6:46 นาทีครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นมาความจริงขึ้นมาไกลแล้วล่ะแต่ว่ามันเมฆบางอยู่สวยไหมครับหมอจูเนี่ยทั้งถนนมีเรา2คนแค่นั้นแหละนานๆจะมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาสักคันหนึ่งแต่ก็ปลอดภัยครับทางใต้คนใต้อ่ะเขาขับรถใจดีนะคะเขามีเมตตากับจักรยานเยอะเลยค่ะใช่พอเห็นจักรยานเขาก็จะจอดให้เหมือนกับจังหวัดน่านเหมือนจังหวัดน่านใช่ไหมจังหวัดน่านนะคะโอเคเรามาถึงเขตอ่างเก็บน้ำบ้านนาทองสุกอ่างเก็บน้ำแก้มลิงนะคุณหมอนะบ้านนาทองสุกนาหม่อมครับเดี๋ยวครูกบจะให้ดูมาบ่อยครับถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันสวยพระอาทิตย์สวยครับเรามาแล้วก็จะเจอแฟนๆขาประจำนักปั่นจักรยานก็ปั่นประจำเป็นมิตรกันทั่วโลกรอบอ่างเก็บน้ำแก้มลิงมะนาทองสุกสักรอบหนึ่งครับสวัสดีครับมาจากไหนแล้วมาจากหาดใหญ่จำไม่ได้หรอรอบๆอ่างเก็บน้ำบ้านนาทองสุกน้ำขึ้นเยอะเพราะว่ามีฝนนู่นอีกอ่างนึงอยู่ข้างบนทางโน้นอันนี้อ่างที่2อ่างที่3อยู่ข้างล่างโน้นแต่เราก็จะส่วนใหญ่เราก็จะปั่นเช้าๆเย็นๆจะมีพี่น้องประชาชนมาวิ่งออกกำลังกายยิ่งโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้คือสายแล้วเขาวิ่งเสร็จแล้วเห็นป้ายนี้แล้วงงประชาชนอย่างเรางงว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่เพิ่งมาติดนี่ครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในเขตบ้านนาทองสุกอำเภอนาหม่อมติดทั่วเลยแสดงความเป็นเจ้าของแล้วผู้รู้ช่วยอธิบายให้ประชาชนอย่างเราได้เข้าใจหน่อยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ทำไมเป็นของเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งๆที่มันอยู่ในเขตอำเภอนาม่อมไม่รู้นะครับอาจจะเป็นของหาดใหญ่ก็จริงพักเหนื่อยสักแป๊บหนึ่งครับอากาศมันเย็นสบายมากเลยนี่อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแถวบ้านพุกแถวหาดใหญ่สงขลาก็มาได้ครับไม่ไกลนี่สวยสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังปั่นรอบอ่างเก็บน้ำแก้มลิงบ้านนาทองสุกอำเภอนาหม่อมแต่ว่าพื้นที่นี้เป็นของหาดใหญ่เทศบาลนครหาดงงใครนี่เราเป็นคนเทศบาลนครหาดใหญ่เรามาจากหาดใหญ่แต่เราไม่รู้ว่าตรงนี้คือบ้านของเราเรารับราชการเทศบาลนครหาดใหญ่หรืออาจจะเป็นเพราะหาดใหญ่มาซื้อแถวทุ่งขมิ้นความเร็วเฉลี่ย 14.5 อัตราการเต้นหัวใจ117ทำเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ประมาณราชการที่9เราไปดูเราจะเห็นป้ายแสดงความเป็นเจ้าของเมื่อก่อนไม่มีนะครับเพิ่งจะมีThank you.
ันนี้ก็จะเป็นเกษตรเชิงผสมผสานเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเนี่ยตรงนี้ก็มีป้ายอีกป้ายหนึ่งว่าเป็นที่ดินของเทศบาลนครหาดใหญ่เราอยู่ในเขตอำเภอนาหม่อมแล้วครับวันนี้เอาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับมาจูบ๊ายบาย